อะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้มีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานด้วยนะครับคุณโยนะครับขณะเดียวกันทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่ที่หามาได้เด้อหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานแบบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานไงมันภูมิใจนะ มันอบอุ่นใจนะทำอะไรได้แล้วมีค่าตอบแทนมาผมใจนะการงานบริวารเข้าใจไหมก็รักษาเอาไว้นะครับก็หวังว่าขณะกันก็จะลืมว่าเดินทางมนุษย์มันอยู่กับที่ไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ชีวิตคืออะไรชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ถ้าถามลุงตอบทันทีชีวิตคืออะไรคือเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เกิดได้อย่างไรเกิดเองเกิดมานานเท่าไหร่เกิดจากไหนเรื่องยาวครับมีในคลิปให้ดูไม่ใช่เหรอบ้านเราทีวีค่อยๆเลือกเอาดูเอ้ดูย้อนหลังใช่ครับนะเอาล่ะไม่ว่าจะเดินทางใกล้ทางไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกและหรือทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผมว้าวความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความเข้าใจของสิ่งนั้นหารด้วยความตื่นเต้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้นะครับบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้มีอะไรที่จะมาบอกเล่า90กันไหมนี่โอ้ยมีใครต่อใครส่งอะไรมาให้นี่โอ้อะไรมันจะปานนั่นนะดูสิดูสิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ซะก่อนเนาะเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆโอ้ยวงการแพทย์เข้าไปได้ไกลมากเลยครับเอาเรื่องของอู่ฮั่นก่อนก็แล้วกันอู่ฮั่นเนี่ย เรื่องอู่ฮั่นเนี่ยผมว่าเนี่ยมันจะเป็นตราบาปให้กับมนุษยชาติแต่ผมว่านะเรื่องอู่ฮั่นนะเพราะว่าไวรัสมันเกิดขึ้นมาตัวแรกไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นตัวแรกเป็นคำแรกที่มันเกิดขึ้นที่อู่ฮั่นเพราะฉะนั้นชื่อนี้มันไม่ลบไปจากโลกใบนี้แน่ๆแม้ว่าจะใช้ชื่อโควิด19ก็ตามนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นอื่นได้เลยนะครับลุงก็บอกว่ามันจะเป็นตราบาปให้กับมนุษยชาตินะครับนะๆๆๆถึงจะเบี่ยงเบนไปยังไง
ตีความแปลความแล้วมันก็หนีไม่พ้นคำว่าโคโรนาไวรัสมันยังค่ำเพราะว่าไอ้เจ้าโคโรนานี่มันมี สายพันธุ์ที่เขาศึกษากันมามากเรื่องของไวรัสไม่รู้ว่ากี่จีแล้วก็ไม่รู้ถ้าบอกว่าไฮเทคโนโลยีนะวันนี้มันก็ถ้าบอกว่าให้ชื่อมันมาตั้งแต่ไวรัสเนี่ยมันก็5เจเนเรชันเข้าไปแล้วเห็นไหมไวรัสก็ทำนองเดียวกันนั่นน่ะไม่ว่าจะเป็นไวรัสนกเลยซาเลยอีโบลาเลยเนี้ยแล้วก็มาเป็นโคโรนาทุกวันเนี้ยมันก็มาจากแนวทางของมันแล้วก็มาเป็นอู่ฮั่นซะนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นอู่ฮั่นหน้าวันนี้มันเป็นพื้นที่มันเป็นมณฑลมันเป็นอะไรต่างมาถึงวันนี้เจอกันหนักสองเรื่องใหญ่ๆน้ำท่วมก็คืออู่ฮั่นใช่ไหมฮะได้นะน้ำท่วมใหญ่มากๆเลยนะก็คืออู่ฮั่นไวรัสก็คืออู่ฮั่นอีกแหละโอ้อู่ฮั่นหนักปีนี้ปี63เนี่ย2020เนี่ยอู่ฮั่นนี่หนักเลยจะเป็นต้นเหตุสิ่งใดๆหรือไม่นะต้นเหตุสิ่งใดๆหรือเปล่าที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้หรือไม่นะครับผมว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับเป็นไปได้สูงเพราะว่าถือว่าเป็น after shock กันแล้วกันของอู่ฮั่นเนี่ยมันไปตั้งเยอะมากฝั่งตะวันตกก็เจอไอ้เจ้าอู่ฮั่นทั้งที่มันไม่เกี่ยวแล้วตะวันตกนอกจากเจออู่ฮั่นแล้วนะฮะยังเจออะไรนะเรื่องราวของรัสเซียชาติไอ้สีผิวด้วยเห็นไหมครับอำนาจฝั่งตะวันออกเจออู่ฮั่นกับธรรมชาตินะ อำนาจฝั่งตะวันตกเจออู่ฮั่นกับสังคมสิเนาะปัญหาสังคมส่วนอู่ฮั่นฝั่งตะวันออกปัญหาสังคมเขาก็ไม่กระตุกกระตากกันแล้วกันแต่คงมีนะเพราะว่ามันไปไหนมาไหนไม่ได้ทำกินไม่ได้มันเป็นปัญหาปากท้องปัญหาสังคมคือปัญหาปากท้องอย่าคิดมากครับปัญหาสังคมคือปัญหาปากท้องของอยู่ของกินส่วนของใช้ยังเป็นตัวรองๆนะแต่ของอยู่ของกินเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นตัวต้นก็ต้นของชีวิตใช่นะส่วนก็ว่าของอยู่ตอนนี้เจอน้ำท่วมหนักของกินเมื่อน้ำท่วมทำอะไรกินเนี่ยเห็นไหมครับของใช้ผลิตก็ไม่ได้หรือได้ก็ไม่รู้แหละเราก็ไม่ได้อยู่บ้านเขาเนาะก็ถือว่ามันไม่เวิร์กอ่ะมันขาดตอนมันขาดไอ้วงจรวัฏจักรของมันก็ชะงักบอดครับแม้ว่าดูประเด็นว่าจะคุมในด้านสังคมได้แต่เบื้องลึกจริงๆเนี่ยก็รอวันฝีแตกประมาณนั้นนะครับรอวันฝีแตกหรือไม่เพราะผู้คนร้อยล้านพันล้านเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับมันยิ่งกว่าพึ่งแตกรังถ้ามันแตกนะคือมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีอยู่ไม่มีกินเนี่ยมันก็คิดได้นะอยู่กับไม่อยู่เนี่ยรอดก็อยู่ไม่รอดก็ไม่อยู่ประมาณนั้นครับมันมีคนคิดจริงๆนะพี่ถ้าอยู่แล้วมันลำบากมันอะไรต่างๆนาสารพัดเนี่ยซึ่งมันมีตัวเปรียบเทียบถ้าหากว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆมากันแล้วกันมาแปลว่ามาจากอดีตนะมันจะลำบากยากจนมาขึ้นมา
ครับกราฟที่มันขึ้นมาเจริญขึ้นมามันมองเห็นแต่เนี่ยความเจริญอยู่ๆมันจะถอยหลังไปลักษณะเดิมเนี่ยเห็นไหมความคิดมันเกินเป็นสองแตกต่างอะไรทีเห็นไหมก็ต้องหวนเดิมๆเนี่ยมันยากลำบากยากจนเนี่ยดีๆมันก็ลืมความลำบากยากจนได้เพราะมันไปได้ของดีกว่าแหละความร่ำรวยอะไรก็ว่ากันไปอยู่กับของดีก็เรียกว่าติดสุขอยู่ในภาวะสุขเนี่ยอยู่ๆก็ไวรัสอู่ฮั่นเข้ามาเตะตัดขาหมดทุกเรื่องมันก็ถอยหลังกลับมันจะมองเห็นข้างหลังเนี่ยมันก็เป็นตัวเปรียบเทียบเดิมมันไม่มีตัวเจริญมาให้เปรียบเทียบเห็นไหมเนี่ยอำนาจตะวันออกนะครับเดิมไม่มีความเจริญด้านวัตถุหรืออะไรต่างบริหารจัดการมาเปรียบเทียบเดิมๆที่มันมาไปตามธรรมดาธรรมชาติเนี่ยแต่พอลอยมีขึ้นปุ๊บเกิดการเปรียบเทียบแล้วทีนี้พอเวลาขาดหายไปเนี่ยระลึกถึงตัวนี่ฮะตรงนี้แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนความคิดของผู้คนได้สบายๆเมื่อเวลามีทั้งอู่ฮั่นมีทั้งน้ำท่วมเข้าไปเป็นสองแรงเนี่ยครับก็มาบริหารจัดการเนี่ยฝ่ายบริหารจัดการก็คือฝ่ายภาครัฐใช่ไหมครับถ้าหากว่าเข้มงวดใส่เข้าไปอีกทีนึงโอ้โหมันจะเรื่องเล็กนะใช่ไหมครับเข้มงวดในลักษณะที่ขยับตัวก็ไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่ยังไงน้ำท่วมจะกินยังไงอ่ะสุดท้ายไม่มีกินไอ้ตัวที่ไม่มีกินเนี่ยมีอยู่โอเคพออยู่ได้แหละครับจะได้กี่น้ำถ้าไม่มีกินไปไม่ได้แน่นอนเห็นไหมครับเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะให้มองกันนะครับสำหรับที่ลุงพยายามพูดเสมอว่าถ้ามันเริ่มต้นมาจากคำว่าทุกข์ในทุกข์มีสุขนะแปลว่าเจริญงอกงามขึ้นมามีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนั่นก็คือมีสุขนะทีนี้ในสุขทีนี้หลงในสุขกลับไปเป็นทุกข์อย่างนั้นเนี่ยในสุขจะมีทุกข์มองออกไหมครับในทุกข์จะมีสุขโอเคเจริญงอกงามในสุขจะมีทุกข์เห็นไหมครับมองออกไหมครับลักษณะเห็นไหมครับมองนะไอ้คำพูดตรงนี้มันจะมีที่มาของที่ลุงจะนำเสนอวันนี้คือทฤษฎี3+1นะมันจะมาในหัวข้อที่จะเล่าสู่กันฟังณวันนี้วันนี้มันตรงกับวันที่เท่าไหร่ไม่ได้ดูปฏิทินสิ9 หรือ 10นะวันที่9สิเนาะ9 สิงหาดีกว่านะใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอทฤษฎี3+1ให้กรุณาพิจารณานะฮะท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพตอนนี้แชร์ได้หาพวกเพื่อนฝูงก็แชร์ไปจะกด Subscribe ไว้ก่อนหรือ See First อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเพื่อให้ได้รู้ว่าการที่ลุงจะนำเสนอคำว่าทฤษฎีมันก็ต้องมีที่มาที่ไปนะมันเป็นเหตุเป็นผลนะคำว่าทฤษฎีถ้าหากว่าจะเป็นทฤษฎีได้ก็ยังไงผมก็พยายามบอกว่าเป็นทฤษฎีของความคิดอยู่ในข้ามแหละใช่ไหมแล้วทุกอย่างมาจากความคิดถ้าคิดออกมาได้อะไรมันจะเกิดขึ้นอาจจะทำนองนี้ครับลองสักครู่นึงก็จะอธิบายแล้วก็พร้อมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแต่มาถึงตรงนี้กำลังพูดถึงเรื่องของธรรมชาติกันอยู่นะครับอู่ฮั่นกับน้ำท่วงใช่ไหมเห็นบอกว่าเกาหลีโอ้โหฝนตกได้ไงตั้งเป็นเดือนเนี่ยไม่รู้ใครส่งข้อมูลมันตกตลอดนะ40 กว่าวัน40 วันก็แล้วกัน ตกได้ยังไงดูสิครับมันมาจากไหนน้ำฝนนะ ตกไม่โอเคกระเบียดกระป๋อยนะวันนะ40 กว่าวันนี่ก็ยังแฉะทั้งเดือนอย่างนี้แต่ว่าเกินเดือนด้วยอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเกาหลีเนี่ยไม่รู้เจอเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็น่าจะเป็นเกาหลีใต้ซะมากกว่าอย่างเงี้ยข่าวสารมันมาผิดถูกประการใดก็อย่าว่าเพราะว่าหูพอเวลาเราฟังเข้ามาแล้วมันก็คนที่เขานำ
เสนอมาให้ลุงได้รู้ก็เชื่อว่าเป็นคนที่เชื่อถือได้ก็แค่นั้นเองนะครับก็ต้องกลั่นกรองข่าวสารประมาณนึงนะฮะก่อนที่จะมาส่งมาให้กับลุงได้รับรู้หรือไม่โทรศัพท์บอกก็ตามทีนี่ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังผ่านจอก็แค่นั้นนะให้รู้ไว้ว่ามาถึงวันนี้ไปกันใหญ่แล้วนะซีโร่ตะวันออกตะวันตกนะครับค่อนข้างจะมาในลักษณะรุนแรงนะฮะครับก็ได้ยินคำพูดไหมว่าฮอตฮอตวาสงครามร้อนนั่นแหละครับคูลคูลวาก็สงครามเย็นสงครามมันก็ใส่กันป่งปังป่งปังป่งปังเนี่ยครับนะรถถังลุยกันเนี่ยสงครามร้อนปืนใหญ่ปืนเล็กใส่กันใช่ไหมถ้าเกิดขึ้นวันนี้นะฮะมันจรวดนะพี่ติดหัวรบนิวเคลียร์ด้วยนะเห็นไหมครับจรวดติดหัวรบนิวเคลียร์ด้วยนะมันจะถึงขั้นสงครามร้อนหรือไม่เป็นไปได้นะเพราะคนหนึ่งบอกว่าเป็นเจ้าหนี้อีกคนหนึ่งเป็นลูกหนี้ลูกหนี้จะอะไรลูกหนี้จะคิดสำนวนนะอะไรนะลบหนี้เหรออะไรนะคือจะไม่ใช้หนี้เขาเรียกว่าอะไรภาษาอยู่ริมปากฟีปากนี่ครับคนไม่ใช่หนีหนี้ด้วยอ่ะไม่ใช่หนีหนี้แต่จะลบหนี้เป็นศูนย์เนี่ยนะครับอีกคนเป็นเจ้าหนี้อีกคนเป็นลูกหนี้แต่นี่มันคิดได้เหมือนกันนะหาเรื่องที่จะลบหนี้ได้นะได้นะครับความคิดพวกนี้มันเป็นไปได้นะนะครับใช่นะให้นึกถึงตัวนั้นเอาไว้หน่อยนะส่วนคำว่าโคคุณซึ่งแปลว่าเย็นนี่แหละครับวานซึ่งแปลว่าสงครามเนี่ยครับก็คือเรื่องคลื่นเด็กครับไอ้คลื่นมือถือมือถอยนี่แหละครับมันจะมาจากมิตินะก็ช่างมันอยู่ที่มือถือมือถอยหมดนะวันนี้ทุกคนแอปพลิเคชันก็อยากจะล้วงลึกวิถีชีวิตของคนในโลกเนี่ยอยากจะล้วงลึกคือต้องการข้อมูลนั้นเป็นส่วนตัวเนี่ยครับเขาเก็บข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดนะให้รู้ไว้เนี่ยจำไม่ได้นะครับไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรไม่ว่าจะพิมพ์อะไรใส่เข้าไปจอเนี่ยมันบันทึกไปหมดนะคุณโยมเพราะฉะนั้นอย่าคิดเหลวไหลนะบอกให้ทราบว่าอย่าเหลวไหลนะครับนะโทรศัพท์ก็มีโทรไปถามไถ่ทุกสุขดิบนะปรึกษาเรื่องงานแต่ที่จะนั่งงานก่อนหลังนัดเนี่ยเอาไว้นัดหมายกันนะคุยกันเรื่องของการประกอบสมาชีพชอบเนี่ยถ้าไปคุยเรื่องอื่นแล้วยุ่งนะพี่นะให้ดูพูดคุยนะแค่โทรศัพท์นะจะบอกให้ทราบนะครับแล้วก็รวมพิมพ์ด้วยที่นี่ครับพิมพ์ยิ่งพิมพ์ให้ร้ายใครเนี่ยจบเลยนะครับให้ดูชีวิตจะไปต่อไม่ได้นะครับถ้าพิมพ์ให้ร้ายใครกล่าวหาเรื่องใครเนี่ยอันตรายนะลุงเล่าเรื่องนี้มาตั้งนานนะครับไอแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้ง่ายใช้คล่องนี่แหละครับใช่นะเขาจะเก็บข้อมูลเราทั้งหมดนะครับว่า แล้วเราชอบอะไรเราพูดเรื่องอะไรมากที่สุดใช่ไหมครับข้อมูลถ้าบอกว่าพูดการเมืองมากที่สุดใช่ไหมเขาจะเริ่มAI มันจับแล้วคนไทยเนี่ยพอเวลามีหนึ่งประเด็นปัญหาใช่ไหมคุยกันผ่านจอเนี่ยไม่สักตอไหร่แล้ว AI มันเก็บหมดนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการของ analyze โป๊ะออกมาทันทีนะฮะว่าถ้าปัญหาสมมติว่าการเมืองเรื่องของใครเนี่ยเท่านั้นนะฮะข้อมูลตรงนี้แหละครับเขาขายกันนะครับขายให้ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็วางไปต้องระวังข้อมูลพวกนี้เห็นไหมเขาเก็บข้อมูลพวกนี้
ในการพูดคุยกันเนี่ยในการนี่แหละครับใช่นะเขาขายข้อมูลกันเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าสินค้าในอากาศให้รู้สมังสินค้าในอากาศพอมองออกไหมครับในสิ่งพวกนี้มันแต่ละแอปพลิเคชันก็พยายามที่จะเรียกความสนใจนะให้ผู้คนมาใช้มาก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 มันจะได้ข้อมูลไม่รู้ถ้าพูดเรื่องหมาเรื่องเดียวเนี่ยคนสนใจเรื่องหมามากเท่ากับตอนในโลกใบนี้แน่เงี้ยโอ้ยถ้าพูดเรื่องช้างเหมือนกันคนสนใจเรื่องช้างกับตลาดในโลกใบนี้เหมือนกันนะมันจะรู้ทันทีนะวันต่อวันเพราะมันจะเร็วมากมันคำนวณเร็วมากเลยครับเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยครับเพราะว่าหนึ่งประเด็นปัญหาเนี่ยมันมีออกมันมีออกเป็นสองทางเพราะฉะนั้นจึงอยากจะนำเสนอทฤษฎี3+1ให้กรุณาพิจารณานะครับวันนี้นะครับเอาอะไรยังไม่ไปเรามาถอยหลังใหม่ทีหนึ่งก่อนในเรื่องของ เรื่องของน้ำโอฮั่นกับเรื่องของไวรัสโคโรนาเรื่องของบริหารจัดการเขาอย่าไปล้วงลูกของเขาประเทศไหนเขาก็ดูความเหมาะสมเท่านั้นแหละใช่ไหมครับไอ้ผมไม่มีภาคกับสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วเสียเวลาลุงครับต่อมาถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงรู้จักไซบีเรียไหมครับไซบีเรียเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของอะไรเผ่ามองโกเลียประมาณแถวๆนี้นะครับมันเกิดไฟลุกขึ้นมาได้ยังไงมันมากมายกายกองไฟโอ้โหพอๆกับ